สวัสดีค่ะพิธีกรคอควายโพชี้แจงทันทีลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนจากประเด็นที่ทนายความของบอสพอเผยบอสพออยากให้ดำเนินการอีกคนอักษรย่อคอควายเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนกันกันตถาวรตอนนี้กำลังดูสัญญาของคอควายซึ่งได้ผลประโยชน์ตอบแทนได้รับเหมือนกันแต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหาและยังออกมาแฉในหลายรายการว่าบริษัททำไม่ถูกต้องล่าสุดดีเจเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรเคลื่อนไหวแล้วโพสต์เฟซบุ๊กเคนโดช่วยด้วยบอกว่าคำชี้แจงผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงใดขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเสียก่อนว่าจริงหรือไม่อย่ามโนสิ่งที่ทนายพูดชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นทางตัวคนให้ข่าวก็รู้อยู่เต็มอกว่าความจริงคืออะไรผมเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรอย่าบิดเบือนความจริงสิซึ่งเรื่องนี้ทางผมได้ให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนหมดแล้วการที่นำชื่อผมมาเกี่ยวข้องซึ่งไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยผมไม่ใช่พรีเซนเตอร์มีนัยยะอะไรหรือครับหากอะไรไร้ความจริงอะไรที่ทำให้ผมเสียหายตอนนี้ให้ทีมทนายเข้ามาดูแลอย่าทำโดยอารมณ์โกรธเพราะผมไม่เข้าข้างและไปให้ข้อมูลต่างๆสู่สาธารณชนเลยครับ#Kendo ช่วยด้วยขอบคุณที่นี่.com ค่ะ